สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอาทิตย์16ถึง31มีนานะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีชาวสองของวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณวางไพ่ให้แล้วค่ะเมนเอเนจีหลัก1ใบตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับด้านความรักนะคะแล้วก็คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงค่ะไพ่ใบแรกนะคะ Seven of Cups ค่ะ Seven of Cups มีอะไรที่คุณเลือกไม่ได้หรือเปล่าคะ Seven of Cups คือการเลือกไม่ได้คือความรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอะไรไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีจนเรารู้สึกว่ามันเขาเรียกรักพี่เสียดายน้องน่ะแต่มันเลือกไม่ได้มันยังตัดสินใจไม่ได้เลยการงานของคุณนะคะคุณอาจจะฝันอยากจะทำงานใหญ่ๆชอบวาดวิมานในอากาศนั้นไว้หรือเปล่าก็ยังทำไม่ได้มันยังเป็นวิมานในอากาศอยู่นะคะการเงินจะต้องลงมือทำนะคะอย่าสร้างวิมานในอากาศเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เงินแน่ๆถ้าความรักนี่ถ้าในด้านความรักก็ยังตัดสินใจไม่ได้ตอนนี้คุณลังเลในการตัดสินใจมากนะว่าจะทำอะไรดีทำยังไงดีนะคะโอเคไหมความตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับความรักขึ้น Six of Wands King of Wands Five of Swords Eight of Cups แล้วก็ Temperance คุณคุยกับราศีธนูหรือเปล่าคะราศีธนูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณอะจบปัญหาไปละจบไปด้วยดีด้วยคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะไปข้างหน้าความรู้สึกของคุณนะอยากจะไปข้างหน้าอยากจะเดินหน้าไปไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากไปเหลือเกินไม่อยากอยู่ละอยากพักเบรกความสัมพันธ์ถึงจะไม่อยากไปไฟออฟสอดยังมาบอกว่ากลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นถึงจะอยากไปแค่ไหนก็ยังไปไม่ได้มันยังมีความรู้สึกว่ามันยังมีความอะไรอวรมีความห่วงหามีความผูกพันหรือมีอะไรก็ได้ที่คุณมีรู้สึกว่าทั้งที่อยากไปแต่มันยังไปไม่ได้คุณอาจจะเดินอยากจะเดินทางคุณมีการเดินทางไหมเดินทางไปทะเลไปเที่ยวน้ำตกหรือไปไหนก็ได้หรือมีการพักเบรกความสัมพันธ์แล้วล่ะพยายามทำใจกับความรู้สึกนี้อยู่ว่าความรักของคุณตอนนี้มันไม่แฮปปี้อ่ะมีความรู้สึกว่าขอเบรกก่อนได้ปะขอพักก่อนมันไม่ไหวแล้วกับตรงนี้ทำพลันคือการมาบอกว่าการคุณอาจจะมีการโยกย้ายก็ได้นะถ้าอาจจะได้ไปเดินทางไปที่ไกลๆอาจจะโยกย้ายบ้านโยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายงานก็เป็นได้หรือเป็นการปรับสมดุลในตัวเองปรับถ้าเสียใจมากก็ลดลงหน่อยเสียใจน้อยพยายามทำใจมาเรียกปรับจะไม่เข้าใจเรียกว่าพยายามทำใจมากกว่าพยายามทำใจยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ในเมื่อมันไปไม่ได้มากกว่านี้ในเมื่ออยู่แล้วมันต้องเสียใจในเมื่อเป็นแบบนี้คุณก็พยายามที่จะทำใจอยู่นั่นแหละแต่จะมากน้อยได้แค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะค่ะโอเคเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณขึ้น Seven of Pentacle King of Pentacle Six of Sword Page of Sword Eight ofสอดไพ่ของเขาก็คล้ายๆคุณเลยน่ะเขาก็มองดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะเหมือนกับการรดน้ำพรวนดินการปลูกต้นรักต้นนี้ความรักของเขากับของคุณน่ะมันได้อะไรมาบ้างมันงอกเงยอะไรมาบ้างหรือทำแล้วมันดียังไงบ้างเขารู้สึกว่าเขาหันหลังให้คุณหรือเปล่าเขาหันหลังให้คุณไหมมันเป็นความรู้สึกกับความสัมพันธ์น่ะมันมั่นคงแหละแต่มันเกินที่จะคาดเดามีความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อคาดเดาไม่ได้ถ้าถามว่าคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเหรอก็มองว่าคนคนนี้เขามั่นคงนะเขามั่นคงกับคุณนะแล้วเขาก็มองอนาคตที่จริงจังด้วยถามว่าชอบเขาชอบเราไหมเขาชอบค่ะเขาชอบแต่ตอนนี้เขาก็รู้สึกเบื่อแล้วก็ sick of sort คือการเดินออกไปจากความสัมพันธ์เดินเห็นไม่ใช่เดินเห็นไหม sick of sort คือผู้ชายคนหนึ่งพายเรือออกไปแต่ก็ยังเอาผู้หญิงคนนี้ไปด้วยถึงมันไม่ดีถึงมันจะเจ็บถึงมันความสัมพันธ์มันจะไม่ราบรื่นเลยแหละแต่เขาก็เอามันไปด้วยน่ะเขาก็มีความรู้สึกว่า
ทิ้งมันไปไม่ได้นะเขาอาจจะส่งข่าวกลับมาบอกคุณนะเขาอยากจะส่งข่าวหรือเขาไปสอดไปส่องไปส่องดูเฟซบุ๊กของเขาเอ้ยของคุณเขาอยากมีความรักครั้งใหม่นะ is of sort คือการมีความชัดเจนในความรักครั้งใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในความรักที่มันดีๆกับคุณหรือกับใครมาดูกันเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะกับใครคะกับใครคะกับใคร Queen of Wand Queen of Sword ไม่ใช่ Queen of Wand Queen of Sword เขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณนั่นแหละเหมือนคุณก็ไม่ชัดเจนกับเขาคุณก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเขาหรือเขาไม่ให้คุณล่ะมันสลับกันได้ไพ่สลับกันนะคะถ้าเขาไม่ให้คุณแสดงว่าคุณให้เขานะคะโอเคไหมโอเคเรามาดูความรักความสัมพันธ์ในอนาคตกันว่าเป็นยังไงในอนาคตของคุณขึ้น King of Sword Queen of Cup Ace of Sword Knight of Pentacle แล้วก็ T of Wand ความรักความสัมพันธ์ในอนาคตมีคนคนหนึ่งคนของคุณหรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะคุณได้แฟนเด็กไหมอาจจะได้แฟนเด็กก็ได้นะอาจจะอยู่สัก25 30 35หรือบางคนอาจจะมีลักษณะของแฟนที่เป็นผู้ใหญ่แต่นิสัยเด็กๆก็เป็นได้นะคนคนนี้ไม่ค่อยฟังคนอื่นคนคนนี้เป็นคนที่มุทะลุเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่ไม่สนโลกออกจะเห็นแก่ตัวนะคะคนคนนี้ลักษณะของคนที่ไม่สนโลกดื้อไม่ฟังใครคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองไม่ผิดนะทำอะไรก็ไม่เคยผิดหรอกคนอื่นน่ะผิดหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการคุยกับคนแบบนี้บางทีมันก็ยากเนาะเพราะว่าเขาถ้าคุยกันแล้วก็ไม่มีใครที่จะยอมลดอีโก้น่ะเป็นคนอีโก้แรงเนาะคนคนนี้ยอมหักแต่ไม่ยอมงอความสัมพันธ์นี้มันก็อยู่ไม่ได้ต้องลองคุยกันค่ะ Queen of Cup คือผู้หญิงที่เพ้อฝันผู้หญิงที่บางทีก็คิดไปเองคิดมากคิดไม่คิดนู่นคิดนี่บางทีเรื่องไม่เกิดยังคิดเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่า X of Sword คุณทำใจก็ยังพยายามทำใจยอมรับหรือเลือก X of Sword คือการเลือกไม่ได้ไม่รู้จะไปทางไหนซ้ายยังไม่ได้ขวาก็ยังไม่ได้ขอพักไว้ก่อนขอหยุดนิ่งๆเพื่อตัดสินใจก่อนได้ไหมในใจของบางคนเนี่ยอยากเป็นอิสระตอนนี้การเงินการงานฉันก็ดีอยากเป็นอิสระอยากจะสวยๆหล่อๆฉันอยากจะเงียบๆฉันเบื่อแล้วนะเบื่อทุกอย่างแล้วอ่ะคุณมีการวางแผนเดินทางจริงๆนะเนี่ยแผนการเดินทางอาจจะไปทะเลไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ไปน้ำตกหรืออาจจะไปต่างประเทศก็ได้นะโอเคนะคะคนวันอาทิตย์คนที่คุณรักเขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมคุณวันอาทิตย์เขารักคุณไหมคะเขารักคุณไหมคะเขาก็รักคุณนั่นแหละแต่เขาคิดว่าคุณน่ะไม่รักเขาถ้าได้พูดคุยกันอาจจะดีนะหรือได้พูดคุยกันมากี่ครั้งแล้วความรู้สึกมันก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าเขากลับไปหาครอบครัวเขาหรือเปล่าคะมีครอบครัวเขาขึ้นมามีการเริ่มต้นใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้อาจจะพยายามเขาก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนนะเขาพยายามจะแก้ปัญหาน่ะไม่ใช่เรียกต่อสิ้นดิ้นรนเหมือนพยายามจะแก้ปัญหาในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าคุณไม่รักเขาน่ะขึ้น10 of cup x of pentacle 7 of wand 5 of pentacle แล้วก็ T of pentacleเขาอยากพูดคุยกับคุณนั่นแหละเขาอยากพูดคุยปรับความเข้าใจเขารักคุณนั่นแหละค่ะอยากเริ่มต้นใหม่ X of Pentacle คือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่โอเคแล้วคุณล่ะวันอาทิตย์จ๋ารักเขาไหมคะขอดูคุณหน่อยเนาะคุณรักเขาไหมThe Emperor โอ้โหมาเป็นชุดแล้วค่ะ The World คุณไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วโอ้โหแม่จ๋าโอ้โหคุณรักเขาไหมขึ้น The Emperor The World T of Cup Justice Chariot คุณคุยกับคนที่เป็นตำรวจทหารราชการคุยกับคนที่
มีความยุติธรรมคุณมีคุณมีทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่อยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นรักสามเศร้าใช่ไหมหรือยังไงเหมือนลักษณะของเหมือนคุณอยากไปคืนดีกับเขานั่นแหละค่ะคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์หรือเขาควบคุมคะความสัมพันธ์ครั้งนี้คือมีความรู้สึกว่าเป็นรักของคุณน่ะเป็นคนรักนั่นแหละเป็นความมั่นคงจริงจังแต่คุณมีอีโก้คุณเป็นคนมีอีโก้ที่ค่อนข้างแรงคิดว่าตัวเองคุณก็คิดว่าคุณมีดีนั่นแหละเดอะเวิลด์คือคุณอยากเป็นอิสระแล้วเบื่อกับความสัมพันธ์ตรงนี้รักไหมก็รักอยู่อยากกลับไปคืนดีจัสติกก็พยายามจะคิดจะไต่ตรองทบทวนชาริออตคือการมุ่งหน้าไปเดินทางคุณไปทำงานต่างประเทศไหมคุณคุยกับราศีตุลไหมคะอาจจะมีคุยกับราศีตุลราศีเมษราศีกรกฎคุณไปไหนเนี่ยเดินทางไปไหนคะคุณมุ่งหน้าไปไหนหรืออยากกลับไปคืนดีกับเขาคะขอดูชาริออตใจในความปรารถนาของคุณเองในใจคุณเองคุณต้องการจะกลับไปเหมือนกันแหละรู้สึกอยากจะกลับไปคืนดีแต่ก็ยังคิดอยู่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงดียังอยากจะอยู่นิ่งๆขอทบทวนไต่ตรองให้ดีก่อนว่าจะทำยังไงโอเคเขาล่ะคนของคุณวันอาทิตย์เนี่ยเขามีคุยกับคนอื่นไหมเขามีคุยกับผู้หญิงอื่นไหมคะมีไหมเขาคุยกับคนอื่นไหมคะก็คุยกับผู้หญิงอื่นไหมคนที่คุณวันอาทิตย์ชอบเขามีคุยกับคนอื่นไหมคะปัญหาเรานี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวนะเขากลับไปบ้านเก่าเหรอคะบ้านเก่าคนรักเก่ากลับไปเขาอยากกลับไปดีกับคุณป่ะถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นคุณเนี่ยคือความรักของคุณมันจบไปแล้วล่ะต่างคนต่างนิ่งแล้วอยากจะกลับไปดีกันนั่นแหละ View of Fortune มาบอกว่าจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วค่ะทิศทางที่ไปในทางที่ดีด้วยจักรวาลนี้เปิดทางให้คุณ2คนกลับมาหวนกลับมาคืนดีกันอีกนี่ไง X of Wands เป็นถ้ากลับมาครั้งนี้นะมันจะเป็นความรักที่ดีด้วยล่ะความรักที่โรแมนติกเป็นความปรารถนาคุณต้องคุณปรารถนาซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่มันมีปัญหาที่มันตกลงกันไม่ต่างคนต่างรักกันป่ะลักษณะเหมือนต่างคนต่างก็รักกันนะอีกคนก็คิดว่าคนไม่รักอีกคนก็คิดว่าคนไม่รักต่างคนต่างรักจะกักไว้ทำไมจะมีข่าวเร็วๆนี้ล่ะค่ะเขาคุยกับคนอื่นไหมเขาก็มีเจ้าชู้แต่ผู้หญิงไม่เห็นนะแปลกจังถ้าอย่างนั้นจะไม่มีนะถามว่าเขาคุยกับคนอื่นไหมไม่เห็นคนอื่นขึ้นมามีแต่ใจเขาคิดถึงคุณน่ะคนรักเก่าคุณเป็นไหมคะว่าอาทิตย์คุณเป็นคนรักเก่าเขาหรือเปล่าเหมือนกับเขามุ่งหน้าไปหาคนรักเก่าเนี่ยเขาจะมีข่าวเร็วๆนี้ข่าวสำคัญด้วยเป็นอีเมลเป็นเฟซบุ๊กเขาเดินทางน่ะเขาเดินทางไปหาไหมหรือใครจะมาหาคุณไหมคะคนวันอาทิตย์จะมีการเดินทางจากต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองจะเดินทางไกลหรือรักนี้อาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะเขาเรียกรักทางไกลนะคะโอเคทีนี้อะไรต่ออยากรู้อะไรอีกอยากรู้อะไรอีกอยากรู้ว่าแล้วถ้ากลับมาล่ะถ้ากลับมาครั้งนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปอีกไกลแค่ไหนจะพัฒนาไปอีกไกลแค่ไหนแล้วมันจะดีไหมเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะมันพัฒนาไม่ได้สิมันเลือกไม่ได้มีใครคนหนึ่งน่ะ The Emperor ขึ้นมาอีกแล้วคุณสองคนนี่เหมือนกันเลยหรือเปล่านี่ไงเห็นไหม X of Cup X of Cup ขึ้นในไพ่ตัวหลักของคุณไปแล้วขึ้นมาอีกหนึ่งใบคือคุณจบไปแล้วใช่ป่ะคุณจบไปแล้วใช่ไหมคุณพักแล้วใช่ไหมคุณถอดใจแล้วใช่ไหมคุณมีความรู้สึกว่าถึงจะกลับไปมันก็จะเหมือนเดิมถึงจะกลับไปมันก็เหมือนเดิมกลับไปกี่ครั้งงอนแล้วเลิกกันแล้วก็ง้อแล้วก็กลับไปก็เหมือนเดิมคุณเลยไม่อยากกลับแล้วใช่ไหมคุณมีความรู้สึกว่าจะไม่อยากกลับไปแล้วน่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยากได้ความรักที่มั่นคงอยากได้ความรักดีๆนั่นแหละแต่เบื่อแล้วเบื่อกับความรักตรงนี้ถ้าคุณมองว่าถ้าคุณกลับไปมันก็อาจจะเหมือนเดิมๆ The Star คือความหวังใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีกุม King of Cup คุณก็อยากกลับไปนั่นแหละค่ะ
คนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้อาจจะเป็นถ้าเขาไม่เป็นคุณก็เป็นค่ะใครเป็นก็ได้นะคะคุณคนนี้มั่นคงนะเขาชอบคุณนะเขารักคุณมั่นคงแหละเขามีความรู้สึกมั่นคงกับคุณเขาอยากมองแม่คือลักษณะของการมองคนคนนี้ถ้าลองรักใครชอบใครเนี่ยเขามองความมั่นคงคือมองไปถึงอนาคตยาวๆแต่เขาเป็นคนจุกจิกจุ๊จี้นะบางทีนะเป็นผู้ใหญ่เป็นลักษณะของความเป็นพ่อเยอะความเป็นพ่อคุณมีคนอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ใช่คนเดียวนะเนี่ยลักษณะของคุณเนี่ยอาจจะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เลยนะตัวคุณวันอาทิตย์เองเนี่ยมีตัวเลือกเยอะใช่มั้ยมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เข้ามาเลยในความสัมพันธ์โอเคถามอะไรต่อถามว่าอีกคำถามหนึ่งอีกหนึ่งคำถามถามว่าอะไรดีถามว่าอะไรดีแล้วถามว่าอะไรดีโอเคงั้นไม่รู้จะถามอะไรแล้วเนาะอ่ะคำถามสุดท้ายคุณควรระวังเกี่ยวกับการเงินการงานในอนาคตของคุณในเดือนมีนานี้ยังไงบ้างโอเคต้องระวังอะไรบ้างไพ่เตือนให้ระวังโอ้โห19ดาบระวังการใช้เงินค่ะระวังความลับในการทำงานปิดบังอะไรไว้ซ่อนเลยอะไรไว้จะถูกเปิดเผยเดอะมูนคุณคุยกับราศีเมษไหมอย่าเพ้อฝันให้มากค่ะไพ่บอกอย่าเพ้อฝันให้มากระวังเรื่องการใช้เงินจะช็อตเอาง่ายๆนะคะในเดือนนี้คุณยังมีความรักเข้ามาวิ่งเข้ามามีความรักครั้งใหม่ด้วยแหละอาจจะมีคนเอารักครั้งใหม่มาให้คุณนะโอเคให้ระวังการเงินการใช้เงินค่ะอยู่ๆอาจจะช็อตขึ้นมากระทันหันเลยระวังความรับที่ซ่อนเร้นไว้อาจจะมีงานที่หมกเม็ดไว้ทำงานไม่เสร็จไม่ทันที่คนอื่นไม่รู้ก็เป็นได้อย่าเพ้อฝันให้มากนักใครบอกลักษณะของอย่าเพ้อฝันเดือนมีนานี้คุณจะมีรักครั้งใหม่ในราคามีคนหยิบยื่นมาให้คุณจะเอาหรือไม่เอาแล้วแต่คุณเขายื่นมาให้เพราะคุณมีตัวเลือกเยอะอยู่ภาพรวมๆของเดือนมีนาความรักค่อนข้างจะไม่ได้หวือหวามากค่ะแต่ว่าก็ไปได้กลางๆมีทั้งต้องเสียใจต้องจากกันแล้วก็กลับมาคืนดีมีทั้งต้องตัดสินใจภาพรวมๆเลยต้องตัดสินใจเพราะคุณเลือกไม่ได้เมนเนจี้หลักขึ้นมาเหมือนไพ่รวมๆของคุณในเดือนนี้คุณต้องตัดสินใจแล้วเลือกให้ถูกนะคะว่าจะเลือกอะไรเลือกให้ถูกคนเลือกให้ถูกคนเลือกให้ถูกทางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกให้ถูกคนเลือกให้ถูกทางชีวิตคุณก็น่าจะมีความสุขดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาถามคิวก่อนนะคะคิวค่อนข้างเยอะนะคะได้ดิสคันจะวางไอ้นี่ไว้ให้จะวางไลน์ไว้ให้นะคะหรือไปดูที่เฟซก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันขอให้พวกคุณสมาชิกที่อยู่ที่นี่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่โชคดีทุกคนในความรักค่ะสวัสดีค่ะ